สวัสดีครับได้เวลาอีกแล้วกับการเมาส์นะฮะในรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์เล่าทุกเรื่องราวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้แต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยวเมาส์กันทั่วทุกมุมโลกจริงจริงซอกซอนไหนนะฮะเมาส์ไปจนถึงคนเลยทีเดียวนะครับอยู่กับพี่การกัญจนาหงทองและสุดหล่อจ้ากล้าไกรพิษนะครับวันนี้เราเมาส์กันต่อแน่นอนเป็นดินแดนที่ต้องบอกว่าชิลมากนะเออชิลจริงๆไปแบบไม่ต้องทำวีซ่าด้วยถูกครับแล้วในทัศนะพี่ก็ไม่ไกลด้วยนะครับเออแบบมันจริงๆบินไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวค่อยไว้เมากันเรื่องของวานูอาตูแต่ใครที่ดูเราตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเชื่อว่าต้องอยากทำความรู้จักกับวานูอาตูกันต่อถูกต้องเออแต่ว่ามีคำถามอะไรไหมล่ะใช่แล้วนะครับมีคนฝากคำถามเข้ามาทุกสัปดาห์เลยครับตอบแทบไม่ทันเลยทีเดียวในอินสตาแกรมของพี่การนะครับการอันเดอร์สกอร์หงทองอ่ะถ้าพี่ไม่ตอบก็ฝากที่การก้าอันเดอร์สกอร์ไกรพิษนะครับส่งเป็น direct message เข้ามาก็ได้บางทีก็ตอบไปหลายอันเหมือนกันไม่ไม่ปัญหาคือจริงๆฝากในรูปได้แต่บางทีอ่ะปัญหาพี่ชอบลืมแคปพอกลับมาตามหาตรงไหนวะตรงไหนวะเออรูปไหนวะหาไม่เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนมีอย่างนี้ไปถามในรูปที่ผ่านมาแล้วชาตินึงอะแล้วเราแล้วไม่จำเป็นต้องถามเกี่ยวกับรูปก็ได้เออเพราะอย่างนั้นนะพี่การไปมาดีมาเมื่อ4เดือนที่แล้วปรากฏว่าไปถามรูป4เดือนที่แล้วหาไม่เจอจ้ะเออไม่เจอคำถามจะไม่ได้รับคำตอบนะครับนะมาคำถามวันนี้ครับคุณมนและการ underscore PIR นะครับอีกคำถามมาวันนี้มี2คำถามแต่ถ้าที่การตอบทันนะ คุณการคะทอมโซ่เนี่ยตุ่มโซ่นะถ้าไปช่วงสงกรานต์ยังพอได้เห็นแสงเหนือไหมคะกล่าวสั้นๆอีกทีว่าขึ้นกับบุญภาวาสนาโชค จริงๆเรื่องดินฟ้าอากาศเราพูดไม่ได้จริงๆเนาะว่าเราพูดได้ว่าเมษามันยังเป็นเดือนที่มีโอกาสจะได้เห็นพอพี่เนี่ยเคยไปไอซ์แลนด์ก็เดือนเมษาเหมือนกันก็เห็นแสงเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนเมษายิ่งถ้าเป็นทรอมโซซึ่งเป็นเมืองหลวงของการล่าแสงเหนือแล้วเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าไอซ์แลนด์นั่งเยอะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันที่คุณไปช่วงที่คุณไปอ่ะฟ้ามันเปิดหรือเปล่าเออครับแต่ที่บอกเราก็ไม่ได้เป็นญาติกับคุณสมิธธรรมสโรจซะด้วยเราก็ไม่สามารถจะเราก็จะไม่รู้ว่าฝนฟ้าอากาศมันจะเป็นยังไงก็ไปช่วงชัวร์ๆก็ได้สัก10 11กับ1กับ2 3ไงที่พี่การบอกใช่ป่ะเดือน10เดือน10ไม่กล้าเอางี้นะต่อให้เราไปเดือนที่เจ๋งๆอ่ะมีนากับกันยาครับแต่ถ้าวันนั้นมันเป็นวันที่ฟ้าปิดก็จะไม่ได้เห็นอีกก็ไม่เห็นอยู่ดีในเดือนที่ดีที่สุดเนี่ยเอออยากจะลาช่วงสงกรานต์ด้วยท่าทางกลัวเสียเวลาอยากแบบเออหยุดยาแล้วก็ไปเที่ยวอยากไปดูแสงเหนือช่วงนั้นพอดีไปลุ้นเอาไปลุ้นเอาเราจะได้รู้ไงว่าเราเป็นคนดวงดีหรือดวงสวยงั้นช่วงนี้แกก็ทำบุญไฟฉายเลยแบบนี้นะฮะไฟฉายแบบไฟแรงสูงหลอดอะไรนะหลอด LED เออ LED ให้กับทางวัดนะถวายสังฆทานไปก่อนด้วยแล้วก็รองเท้าเดินสายจะได้มีบุญเดินทางเนาะอะไรแบบนี้เขาบอกได้ประโยชน์มากเลยจากอีสองคนเนี้ยแกสองคนเนี้ยตอบเป็นประโยชน์แกฉันมากเลยอย่างเงี้ยคำตอบคืออาจจะได้เห็นถ้าเกิดว่าฟ้าเปิดก็คือนั่นอยู่ในพีเรียดที่ยังมีโอกาสจะได้เห็นค่ะครับตอบคำถามทันไหมฮะทันสามคำถามภายใน5นาทีชิงเงินล้านนะฮะเดินทางจากเบอร์เกนไปสตาร์บังเกอร์ต้นเดือนเมษาเหมือนกันวันที่8โดยฟอร์ยอร์ดไลน์เวิร์กไหมครับหรือควรเดินทางด้วยวิธีอื่นขอบคุณมากเวิร์กเวิร์กเวิร์กยิปปี้ยี่สิบเวิร์กเวิร์กเวิร์กwork work 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 วันที่8เมษายนนะเดี๋ยวก่อนเป็นไงมันดียังไงพี่ดีเทลขนาดนั้นเลยเหรอเออมันมีข้อดียังไงชี้แจง9อาจจะไม่ดีเลยคือแบบดีมันเป็นการแล้วยิ่งช่วงนี้นะมันเป็นช่วงที่วิวจะยังสวยอยู่เพราะมันเป็นสปริงครับจากเบอร์เกนไปสตาร์วังเกอร์เนี่ยมันไปได้ทั้งบัสครับทั้งเรือไอเรือฟยอร์ดนี่แหละแต่การล่องเรือในช่วงเนี้ยมันจะสวยเพราะว่ามันล่องไปตามช่องแคบและเลาะไปมันจะดื่มด่ำข้อสำคัญมันถูกกับรถบัสอีกครับใช้เวลาใช้เวลาเยอะกว่านิดนึงเยอะกว่าชั่วโมงเยอะกว่าชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเถอะกริปกริปสวยกว่าเออคุณจะได้ทริปแล้วนั่งรถบัสนะอย่างเงี้ยถ่ายรูปก็ไม่ได้แต่อันเนี้ยเดินทั่วเรือดาดฟ้าเรือถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆโพสท่าไปเตรียมพร้อมไปพร้อมเพราะมันหนาวแค่นั้นแหละนึกว่าแบบเรามีเรือยอชของตัวเองอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวชอบไม่เคยมีใครห้ามใครจีบปากจีบคอกันไปเรื่อยๆนะครับฉันขำฉันขำท่าของไกรพิษที่ทุกวันนะอ้าววันนี้พาไปเที่ยวไหนต่อพี่การเมืองอื่นอ้าวก็ยังอยู่กันที่ประเทศวานูอาตูไม่ใช่อูรูวาตูประเทศวานูอาตูที่ไม่ใช่อูรูวาตูนะครับเดี๋ยวเป็นเมืองอื่นเนาะออกจากพอร์ตวิลล่ากันบ้างครับแต่ยังอยู่ที่เกาะ
เอฟาเต้นี่แหละคือเอฟาเต้พอร์ตวิลล่าเนี่ยอยู่ในเกาะเอฟาเต้เอฟาเต้เป็น1ใน83เกาะของวานูอาตูครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับเที่ยวนี้ของเมาครับ